ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนกุลสตรีแห่งราชสกุลลัดดาวันที่ทูลกระหม่อมแก้วมุ่งหมายให้เป็นพระอัครมเหสีในรัชกาลที่5ซึ่งทูลกระหม่อมแก้วทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าละม่อมพระองค์เป็นพระคณิฐาร่วมเจ้าจอมารดาเดียวกันกับสมเด็จพระบรมราชมาตามหายกาเธอพระองค์เจ้าสิริวงศ์กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ซึ่งพระองค์เป็นพระบิดาในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีดังนี้แล้วพระองค์เจ้าละม่อมหรือทูลกระหม่อมแก้วจึงทรงมีศักดิ์เป็นพระปิตุฉาหรืออาหญิงของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีซึ่งสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนั้นเป็นพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นั้นพระองค์มีพระชนมายุได้ 8,000 ษาสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีได้เสด็จสวรรคตพระองค์เจ้าละม่อมหรือทูลกระหม่อมแก้วจึงได้ทรงเลี้ยงดูพระองค์พร้อมด้วยพระคณิฐาและพระอนุชาทุกพระองค์ดังนี้แล้วรัชกาลที่5จึงทรงเคารพพระองค์เจ้าละม่อมหรือทูลกระหม่อมแก้วเป็นอย่างยิ่งแล้วยังยกย่องเสมอพระราชชนนีทรงออกพระนามว่าเสด็จยายและยังโปรดให้พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่5ออกพระนามทูลกระหม่อมแก้วว่าทูลหม่อมย่าซึ่งเป็นที่โจษจันกันไปทั่วในหมู่ชาววังว่าทูลกระหม่อมแก้วนั้นทรงมีบทบาทอย่างสูงในการสนับสนุนหม่อมเจ้าหญิง3พระองค์จากราชสกุลลัดดาวันซึ่งเป็นพระปริยุรญาติสนิทของพระองค์ให้ได้รับการสถาปนาเป็นพระภรรยาเจ้าในช่วงตอนต้นของรัชกาลที่5อีกด้วยจากคำร่ำลือของชาววังเรื่องว่าที่พระอัครมเหสีในรัชกาลที่5ที่มีทูลกระหม่อมแก้วขอให้ความสนับสนุนนั้นผู้ที่อยู่ในภาพคือพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าเสวภาคนารีรัตน์พระองค์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าปิ๋วเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น3กรมหมื่นภูมินภักดีซึ่งเป็นต้นราชสกุลลัดดาวันประสูติแต่หม่อมจีนซึ่งหม่อมเจ้าปิ๋วลัดดาวันได้ถวายตัวรับราชการฝ่ายในโดยมีตำแหน่งเป็นพระอัครชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และได้ประสูติพระราชธิดาในรัชกาลที่5พระองค์หนึ่งคือสมเด็จเจ้าฟ้าจันทราสรัฐวานวโรลาลักษณะสมบัติรัตนกุมารีกรมขุนพิจิตรเจตจันทร์ซึ่งชาววังต่างออกพระนามว่าสมเด็จหญิงใหญ่ซึ่งพระอัครชายาเธอพระองค์นี้เป็นที่โปรดปรานเป็นอย่างยิ่งของทูลกระหม่อมแก้วถึงขั้นที่ทูลกระหม่อมแก้วทรงหมายพระทัยเอาไว้ว่าจะให้หม่อมเจ้าปิ๋วหรือพระอัครชายาเธอได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลที่5แต่แล้วเหตุการณ์ก็ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมแก้วเพราะภายหลังจากที่พระอัครชายาเธอได้ประสูติพระราชธิดาก็มีพระพลานามัยที่ไม่แข็งแรงประชวรเรื่อยมาจนสิ้นพระชนลงในปีพุทธศักราช2430และสุดท้ายนี้มีข้อสังเกตจากจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมวรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารในรัชกาลที่5เมื่อพระองค์ตรัสถึงพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าเสวภาคนารีรัตน์หรือหม่อมเจ้าปิ๋วพระองค์จะตรัสเรียกว่าป้ากลางอย่างสนิทสนมแต่ในขณะที่พระองค์ตรัสถึงพระอัครชายาเธออีก2พระองค์จากราชสกุลลัดดาวันเช่นเดียวกันซึ่งเป็นพระเชษฐภัคคินีและพระคณิฐาแท้ๆของหม่อมเจ้าปิ๋วนั้นพระองค์จะตรัสเรียกว่าเจ้าบัวและเจ้าสายซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมที่ใช้เรียกหม่อมเจ้าอื่นๆซึ่งการที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตทรงตรัสเรียกพระนามลำลองแบบนี้ถือว่าเป็นการพระราชทานพระเกียรติและความสนิทสนมเป็นพิเศษต่อพระองค์เจ้าเสวภาคนารีรัตน์ดังนั้นคำล่ำลือของชาววังที่ว่ากันว่าพระอัครชายาเธอพระองค์นี้เป็นที่โปรดปรานของทูลกระหม่อมแก้วถึงกับทรงหมายพระทัยจะให้ดำรงตำแหน่งพระอัครมเหสีในรัชกาลที่5นั้นก็อาจจะมีข้อมูลความจริงอยู่บ้าง
ถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ